คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องข้าวโพดหวานแถมฟรีผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณแอนดี้ฟรีแมนจากนอร์ทแคโรไลนาสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรม2โครินธ์บทที่9ข้อ1ถึงข้อ15พระธรรม2โครินธ์บทที่9ข้อ1ถึงข้อ15มีเนื้อความดังต่อไปนี้เพราะว่าข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องเขียนถึงท่านเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือบรรดาธรรมิกชนเพราะว่าข้าพเจ้ารู้ว่าท่านทั้งหลายพร้อมอยู่แล้วข้าพเจ้าจึงพูดอวดเรื่องพวกท่านกับพวกมาซิโดเนียว่าพวกอาคายาจะเตรียมไว้พร้อมตั้งแต่ปีกลายแล้วและความกระตือรือร้นของพวกท่านก็เร้าใจพวกเขาเป็นอย่างมากแต่ข้าพเจ้าส่งพี่น้องเหล่านี้ไปก็เพื่อไม่ให้การโอ้อวดของเราเกี่ยวกับพวกท่านในเรื่องนี้ต้องสูญเปล่าและเพื่อท่านจะจัดเตรียมให้พร้อมตามที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วมิฉะนั้นถ้าชาวมาซิโดเนียบางคนมากับข้าพเจ้าและพบว่าท่านไม่ได้เตรียมพร้อมอย่าว่าแต่พวกท่านเลยเราเองก็ขายหน้าที่มั่นใจอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่าจำเป็นต้องขอร้องพี่น้องเหล่านี้เพื่อให้ไปหาพวกท่านก่อนและให้ไปจัดเตรียมของบริจาคที่พวกท่านสัญญาไว้นั้นการเตรียมพร้อมเช่นนี้จะแสดงถึงการให้ด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยความฝืนใจนี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หว่านมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นเพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วยตามที่เขียนไว้ว่าเขาแจกจ่ายเขาให้แก่บรรดาคนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิจและพระองค์ผู้ประทานเมล็ดพืชแก่คนที่หว่านและอาหารแก่คนที่กินก็จะประทานเมล็ดพืชแก่พวกท่านและจะส่งเพิ่มพูนเมล็ดพืชของท่านทั้งจะส่งให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญขึ้นโดยส่งให้ท่านทั้งหลายมั่งคั่งขึ้นในทุกสิ่งเพื่อบริจาคด้วยใจกว้างขวางอยู่เสมอและจะทำให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าผ่านเราเพราะการปรนนิบัติในงานรับใช้นี้ไม่เพียงเป็นการจัดหาให้กับธรรมิกชนที่ขัดสนเท่านั้นแต่ยังทำให้มีการขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมากมายเหลือล้นด้วย
โดยผลของการปรนิบัตินี้พวกเขาจะสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องที่ท่านทั้งหลายยอมเชื่อฟังสมกับที่กล่าวยอมรับข่าวประเสริฐของพระคริสต์และในเรื่องที่ท่านแบ่งปันกับพวกเขาและทุกคนด้วยใจกว้างขวางและเขาก็จะวิงวอนขอเพื่อท่านทั้งหลายและคิดถึงท่านเพราะเหตุพระคุณของพระเจ้าที่อยู่ในท่านอย่างมากมายขอขอบพระคุณพระเจ้าเพราะของประทานที่เกินความคาดคิดซึ่งพระองค์ประทานนั้นคุณผู้ฟังครับและผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่20ข้อ35นะครับพระธรรมกิจการบทที่20ข้อ35ซึ่งมีข้อความดังนี้ครับข้าพเจ้าวางแบบอย่างให้ท่านแล้วในทุกเรื่องเพื่อให้เห็นว่าโดยการตรากตรำงานแบบเดียวกันนี้เราต้องช่วยพวกที่มีกำลังน้อยและระลึกถึงพระวจนะของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่พระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องข้าวโพดหวานแถมฟรีซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ตลาดเกษตรกรช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูร้อนเต็มไปด้วยผักและผลไม้ผมกับภรรยาและลูกชายก็เดินผ่านฝูงชนเข้าไปดูไปดมกลิ่นและลองชิมตัวอย่างต่างๆด้วยความพึงพอใจชาวไร่คนหนึ่งยืนอยู่หน้ารถบรรทุกข้าวโพดหวานและก็โฆษณาว่าซื้อข้าวโพด12ฝักแถมฟรี12ฝักถ้าคุณตกลงซื้อไปเพื่อจะฝากเพื่อนบ้านของคุณผมก็เห็นผู้คนเดินผ่านไปผ่านไปแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสนใจคำโฆษณาของเขาไม่มีใครรับข้อเสนอของชาวไร่คนนั้นผมนึกสงสัยว่าและเขาจะให้ข้าวโพดฟรีตามที่โฆษณาไว้จริงหรือเปล่าหรือบางทีเขาอาจจะโกหกก็ได้ผมจึงตัดสินใจเดินเข้าไปซื้อข้าวโพด12ฝักเขาก็เอ่ยถามผมว่าผมอยากจะได้อีก12ฝักที่แถมให้ฟรีตามข้อตกลงที่บอกว่าจะต้องเอาไปฝากเพื่อนบ้านหรือไม่ผมก็บอกไปว่าโอ้เรายินดีทำตามและก็ตกลงซื้อมาเมื่อเวลาผ่านไปกว่า30ปีการที่ได้ทำตามข้อตกลงในตลาดขายผลผลิตเกษตรกรรมในตอนนั้นเกิดผลอย่างน่าทึ่งเมื่อผมได้เอาพืชผักและก็ผลไม้ที่มีคุณภาพดีไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆและคนบ้านใกล้เรือนเคียงผมถึงได้เข้าใจคำพูดของอาจารย์เปาโลตามที่บันทึกในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่เราได้อ่านในวันนี้อย่างลึกซึ้งผลที่ได้รับจากเกษตรกรคนนั้นดลใจให้เราแจกฟรีนั่นก็คือเราไม่เพียงแต่จะรู้จักกับเพื่อนบ้านดีขึ้นเท่านั้นแต่เรายังมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวความสุขความยินดีจากการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันด้วยคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าผู้เมตตาขอบพระคุณสำหรับโอกาส
ได้แบ่งปันของประทานอันอุดมแก่เพื่อนบ้านถึงข้าพระองค์ทั้งหลายมีใจไม่กว้างขวางเท่าพระองค์แต่ก็ทรงโปรดช่วยพัฒนาวิถีชีวิตของการเป็นผู้ให้ด้วยใจยินดีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายให้มีมากขึ้นทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อเกษตรกรข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะมีใจเอื้อเฟื้อในนามของพระเจ้าแก่ใครดีผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องข้าวโพดหวานแถมฟรีคุณผู้ฟังครับถ้อยคำของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในพระธรรมกิจการบทที่20ข้อ35ในตอนปลายที่บอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับแค่ถ้อยคำนี้ก็คงจะเพียงพอแล้วที่เราจะเป็นผู้ที่รู้จักให้รู้จักแบ่งปันให้กับคนอื่นๆโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่แน่นอนบำเหน็จรางวัลผลดีที่จะได้รับนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนแม้ว่าเราจะไม่ปรารถนาจะไม่เรียกร้องก็แล้วแต่คุณผู้ฟังครับขอบคุณพระเจ้ามีคุณผู้ฟังมีพี่น้องมากมายหลายท่านได้แสดงน้ำใจในการให้ในการแบ่งปันสำหรับพันธกิจหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์มาโดยตลอดครับวันนี้ผมเพิ่งไปรับบริจาคข้าวสารมาอีก 1,000 กิโลกรัมนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ข้าวสารที่เรามีสำหรับเลี้ยงเด็กๆนั้นหมดพอดีแต่ปรากฏว่ามีพี่น้องที่ฟังรายการห้องชั้นบนของเราท่านได้แนะนำให้เพื่อนของท่านซึ่งท่านเคยทำงานร่วมกับท่านดร.อำนวยทพิงแกให้ได้รู้จักกับโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์และพี่ก็ได้กรุณาแนะนำเราให้รู้จักกับมูลนิธิแห่งหนึ่งซึ่งท่านได้กรุณาทำเรื่องขอรับบริจาคข้าวสารจำนวน 1,000 กิโลกรัมซึ่งก็ผ่านพ้นไปวันนี้เราไปรับมาเรียบร้อยแล้วซึ่งข้าวสารจำนวนนี้ก็จะมากเพียงพอที่จะเลี้ยงเด็กของเรา75คนไปจนถึงปิดเทอมนี้ได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการจัดเตรียมขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับและนี้เป็นการแสดงออกถึงการให้ที่เรามีด้วยการแนะนำชี้แนะส่งต่อจนทำให้การแบ่งปันความรักของพระเจ้านั้นประสบความสำเร็จไปยังผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนั่นเองครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับหากเรารักใครสักคนก็พร้อมจะทำทุกอย่างให้เขารู้รักมากเท่าไรแต่บางครั้งที่เราพูดไปว่ารักพระเจ้ามากมายเราได้ทำอะไรเพื่อพระองค์หรือยังบอกพระองค์ได้ไหมสัญญาผ่านเพลงนี้ให้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อพระองค์เท่านั้นอยู่เพื่อรับใช้และจะทำสุดหัวใจมอบถวายทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์หากจะเทียบรักของพระองค์ที่พร้อมให้เราทุกอย่างแม้ชีวิตก็ไม่เคยเสียดายต่อจากนี้เวลาที่มีจะทำทุกนาทีชีวิตวันนี้มีค่าเพื่อ